อันหักต้องห่างกันจากการเล่นหนังมานานอย่างครับนานอยู่นะคะก็มีได้ไปเล่นบ้างแต่ว่าในแนวนี้ที่เป็นลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยเป็นหนังแบบหลอนๆยังไม่เคยยังไม่เคยตั้งแต่ตอนเป็นสมัยสาวๆก็ยังไม่เคยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรามีพื้นฐานการกลัวผีแล้วก็เลยกลัวผีก็ตอนเด็กๆกลัวมากแต่ว่าพอเราโตขึ้นตามอายุความกลัวมันก็จะลดน้อยลงถ้าวันนี้ถามว่าความกลัวมันอยู่เลเวลไหนโอ้โหฟังจากเรื่องแล้วเนี่ยความกลัวตอนนี้ก็อยู่ระดับสูงอยู่นะคะระดับ6-7-8อยู่ทำไมที่ผ่านมาเราถึงระดับสูงส่วนใหญ่จะมีแต่คนติดต่อให้เล่นดราม่าซะเยอะอะค่ะอาจจะเป็นเพราะเราโตมาจากละครแบบนั้นด้วยอุ้ยเรื่องนี้ก็คือหนึ่งคือบทด้วยบทที่เราเป็นเหตุแล้วมันก็ด้วยเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับแบบมีแบบเวรกรรมแล้วมันก็มีการนำเสนอในทางภาพทาง acting ที่เราได้เล่นอะไรที่แบบใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเล่นค่ะบทนี้เรียกว่าท้าทายท้าทายค่ะบทพูดอาจจะน้อยแต่มันจะเป็นสื่อสารในเรื่องของการ acting ซะเยอะอะไรเงี้ยมันก็ท้าทายเพราะว่าเราก็แบบพอเราอายุเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นอะไรที่มันแปลกแล้วก็ไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันจะสร้างความตื่นตัวให้กับตัวเราเองตอนนี้ก็คือบทเขายังไม่ complete 100% แต่ก็คงต้องทำเยอะเหมือนกันค่ะจริงๆเขาแจ้งให้ทราบไหมครับว่าในเรื่องนี้จะมีผีหรือว่าไม่มีเขาก็บอกสิคะแต่เขายังไม่บอกสื่อค่ะเตรียมบอกแล้วครับเนี่ยมาบอกรู้ว่าต้องมีผีต้องมีถ่ายกันเราต้องมีเตรียมอุปกรณ์ของขังอะไรที่ไปที่กองจะมามูเลยใช่ไหมต้องมีเตรียมบ้างนะแอนยังไม่เตรียมนะคะแอนรู้สึกว่าคืออะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีความตั้งใจที่ดีเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องพกพาอะไรเงี้ยมันใจขอให้ใจเราดีมันก็ดีแล้วค่ะแสดงว่าเป็นที่พึ่งของเราได้เพราะว่ากล้าบอกกับคุณใช่เพราะว่าแม่รักลูกอยู่แล้วแม่ดูแลลูกทุกอย่างถ้าผีมาแม่จะปกป้องลูกปกป้องตอนนี้เป็นไงบ้างครับงานตอนนี้ก็ปิดกล้องละครไปหมดละคัดเรื่องแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งจะรับเรื่องนี้ค่ะเรื่องตามเนี่ยเริ่มทยอยรับเอาเดี๋ยวก่อนค่ะอันนี้รับอันนี้มาก่อนค่ะแล้วเรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะตอนนี้พี่อันยังแบบคาดไหมที่เป็นแบบว่าปีแรกจะรับงานทีหลังก็จะกลับอ๋อมันคงไม่ได้แบบขนาดนั้นแล้วค่ะตอนนี้ก็คือแบบอยู่บ้านอยู่ที่นี่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกก็ทำงานปักหลักปักฐานกันตรงนี้หมดแล้วค่ะเราก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขมีการทำงานแล้ว enjoy life ของเราไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะไปหาลูกบ่อยๆไหมคะบางทีก็ลูกบินมาทำไม่ค่อยได้บินเพิ่งจะปิดกล้องของทางช่องวันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองค่ะแล้วมีแบ่งเวลาอย่างไรกับแม่ต้องดูแลด้วยต้องลูกแล้วก็เรื่องงานคุณเราพออายุมากขึ้นมันก็ไม่มีอะไรมากนะพี่น้องชีวิตเราก็ทำอะไรที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นมิชชั่นใหม่ที่ท้าทายมากเลยสำหรับเรื่องนี้ใช่ค่ะในเรื่องโคโลเนี่ยเรื่องตามเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าเป็นใหม่สำหรับแอนเนาะหลายๆคนก็อาจจะแบบได้มีโอกาสเล่นในลักษณะสยองขวัญระทึกขวัญนี้เยอะแล้วแต่ว่าสำหรับแอนนี่เป็นอะไรที่ใหม่มากยังไม่เคยได้เล่นก็เลยรู้สึกว่าแอนตื่นเต้นมากๆในการเล่นค่ะถ้าเป็นคำถามธรรมดาที่บอกว่าพี่แอนจะเป็นอย่างทำอะไรการบอกว่าเราทำของผมทุกอย่างตอนนี้หรอนะแอนชอบการแสดงที่สุดแล้วค่ะอันนี้เรารู้สึกว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราถนัดที่สุดแล้วก็ได้เล่นละครได้เล่นหนังหลากหลายมากมากจากพี่แอนก็ได้คุยกันว่าเอ๊ะมันเท่าไหร่นะจะแบบให้เงินจะแบบพี่เพิ่ง53เองนะจะให้พี่ตอบอันนี้เป็นยังไงเนี่ยเป็นคำถามกันว่าไหวอยู่ไหมเพราะว่าไหวพี่ยังไม่60เลยนะไม่แต่หลังโควิดนี่พี่แอนรับงานแบบว่าผู้จะพูดตรงๆคือรับงานเหมือนร้อนเงินนะครับครับเหมือนเป็นหนี้อ่ะจริงเหรอคะใช่รับงานเหมือนเป็นหนี้ครับเป็นหนี้เลยค่ะเป็นหนี้เราต้องทำงานเยอะๆครับก็สนุกดีครับแอนไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าการทำงานไม่ได้ไปต่อได้มันดีค่ะเพราะว่าไอ้ก็โตมาจากแบบก็โตมาจากละครช่อง7ที่แบบว่าขึ้นทำงานทุกวันพอถ้าเราไม่ได้ทำงานแล้วมันเหงามันก็ยมๆแล้วมันก็เฉาเฉาไปเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำงานมากนะแอนก็เล่นกีฬาก็ใช้ชีวิตส่วนตัวอะไรของแอนปกตินั่นเองแต่ว่ามันอาจจะแบบด้วยอยู่ด้วยวัยมัน
อยู่ๆมันเหมือนมันกลับอะมันกลับมาแอคทีฟเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นที่เราเป็นวัยรุ่นอะเราไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเราถูกทำงานมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาตอนนี้พอมันเหมือนแบบพอเราก็รู้สึกแบบมันติดอะมันยังไงมันนิ่งๆไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างมาวันนี้ที่แบบเจออะไรเงี้ยแบบที่ตากล้องอะไรเงี้ยก็ถ่ายมาแต่วิมานมาเขา30ปีแล้วอะไรเงี้ยที่แบบหลายๆคนเรื่องมากเลยอะที่เจอแล้วแบบเราไม่ได้เจอมานานมากมันก็รู้สึกอาจจะเป็นคนโบราณนะก็เหมือนปีกลับไปตอนเด็กๆอารมณ์ใหม่ๆเลยแบบแทนว่าใช่นะคะไอ้น้องหานอายุ14นะแต่ว่าไฟยังแรงไม่ต้องมีไฟในชีวิตดีกว่าไม่มีไฟนะตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีงานทำเรามีความสุขเรามีที่ไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบเราไม่เป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนพูดเหมือนไปเช็คมาแล้วพูดเหมือนไปเช็คมาแล้วมีหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะเหนื่อยจังเลยอ่ะระหว่างโรคซึมเศร้ากับอะไรเราเป็นอะไรเราอาจจะเป็นไบโพล่าไม่หรอกค่ะพี่แอนเราพลังตรงนี้เป็นยังไงว่าแต่คนบอกว่าเรารับงานพอจะเยอะมากเจอทั้งปีตลอดทั้งปีไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะวันนี้พี่ก็มีเวลาไปตีเทนนิสมีเวลาเดี๋ยวนะพี่รับงานพี่ไม่ได้เป็นนางเอกพี่เอกเนาะต้องมีคิวทุกวันเนาะเป็นการแสดงนำนะมันก็ไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะคิวมันก็กำลังดีเงี้ยมันก็ได้ไปออกกองได้ไปเจอคนอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็ถ่ายละครไปเรื่องเดียวเองนะครับปีนี้จะไม่เจอพี่แอนอาจจะพี่เริ่มทำงานอะไรอยู่ปี4แล้วก็จะเจอพี่แต่ก็มีเป็นช่วงๆที่จะได้เรียนคลาสรูปเราเป็นเขาทำงานเราขึ้นไงบ้างเพราะพี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาปรึกษากับแม่กับเพื่อนกันปรึกษามันต้องไปสอบค่ะใช่มันก็เป็นเข้าสู่ระบบประสบการณ์ทำงานของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฟังบ้างว่าอะไรยังไงเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกันแต่ในสายงานของน้องแอนก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แอนอยู่ในสายงานของกรรมการจะมากกว่าเรียบร้อยค่ะลูกสาว27แล้วค่ะก็เดือนหนึ่งก็จะได้เจอสักประมาณครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะบินกลับมาที่บ้านครั้งหนึ่งแต่ว่าบินบ่อยก็มันเขาก็ชอบอยู่ที่มันรถไม่ติดทำงานใกล้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเรื่องเอ็มนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ค่าสุดมันแรงมากมันห่วงต่อไหมก็เป็นห่วงค่ะก็ติดเครื่องฟอกอากาศอะไรเงี้ยโอเคขอบคุณค่ะ